นะนะว่าจะดูที่ส่วนไหนนะครับนะเอาเดี๋ยวจะเย็นนะครับนะครับกรณีของอันนี้ของคุณเหรียญเนี่ยนะคะอำเภอพุทธคันค่ะศรีสะเกษคือถูกธนาคารธกส.เอาไปฟ้องครับคดีขายทอดตลาดคือเริ่มแรกก่อนที่ธกส.จะเอาไปฟ้องครับคดีขายทอดตลาดทางดิฉันเองได้ไปติดต่อก่อนกับนักธุรกิจธกส.แล้วก็บอกว่าจะช่วยอะไรนะเปลี่ยนนิติกรรมสัญญามาเป็นคือจะเป็นในนามแม่เลี้ยงเป็นคนจำนองนะคะแต่อันนี้เป็นลูกทีนี้แม่เลี้ยงบอกว่าเขาแก่แล้วก็ไม่มีอะไรให้ลูกรับหน้าที่แทนก็แล้วลูกไปติดต่อที่ธนาคารธกส.ที่ก็บอกว่าให้หาเงินแสนหนึ่งไปฝากแล้วก็พาไปถ่ายโฉนดที่นาเขาขาย3แปลง100กว่าไร่ค่ะก็พาไปถ่ายรูปมาแล้วว่าจะดำเนินการให้พอเราไปประมาณเกือบเดือนไปติดต่อก็บอกช่วยไม่ได้ความหวังของชาวบ้านจนจะไปเพิ่งใครก็ต้องเพิ่งบ้านเป็นบ้านไม่จบกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ดินทำกินแล้วกันท่านหลังนี้ยังไม่ถึงศาลไม่ไรดีเดี๋ยวร้อนแล้วครับคือเขามันฟ้องบังคับคดีไปแล้วไปแล้วไม่เป็นไรทั้งช่วยมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำกินแล้วเดี๋ยวหนึ่งละอันนี้จะให้ผมใช่ไหมไม่ให้ใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวพี่เก็บอันนี้ไว้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนำทั้งหมดเนี่ยนำเรียนทางรัฐบาลอีกครั้งนะครับนะโอเคโอเคนะเดี๋ยวผมนำเรียนท่านพลเอกประวิตรนะรองโยกตีนะโอเคโอเคที่ท่านเป็นประธานแก้ไขปัญหาได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอรับข้อมูลไปดำเนินการนะครับนะโอเคโอเคได้โอเคได้ครับเดี๋ยวผมรับเรื่องไว้ก่อนนะโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะผมเข้าใจปัญหาแล้วนะครับนะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบไปแล้วแล้วเราก็อธิบายแล้วแต่ว่าโอเคเมื่อศาลฎีกาพิจารณาไปแล้วเรายอมรับกฎีกาจริงนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมนำข้อมูลเนี่ยกับเรียนท่านรองนายกอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเรียนรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งศาลตัดสินยอมรับดีกว่าไปดิฉันทำมาตั้งแต่สู้มาตลอดเข้าใจครับเดี๋ยวนี้ก็ทำอย่างได้ได้ได้โอเคเข้าใจไม่โอเปิดดูก็จะเข้าใจเลยครับตั้งแต่ได้ไม่เป็นไรส่วนนี้เมื่อกี้ผมให้น้องไล่เช็คข้อมูลแล้วรู้ละรู้เรื่องละได้ครับข้าวถวายฎีกาได้ครับไม่เป็นไรงานชราโอเคโอเคงานเข้าใจแล้วนะโอเคนะครับนะโอเคนะเอาดีผมรับปัญหานี้ไปนะโอเคค่ะโอเคนะครับน้องนะเขียนนะโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเชื่อที่กันครับนะก็ทราบปัญหาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของนี่ต้องระบบในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับนะเพราะฉะนั้นที่อยู่ณตรงนี้ก็คงจะเป็นในส่วนที่บินยังถูกช่อชนโกงอยู่นะครับหรืออาจจะมีไปพูดแทนมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับนะวันนี้เรามาแล้วเราดำเนินการให้แล้วนะครับเรายึดอายัดทรัพย์แล้วนะเราจับกุมแล้วนะครับนะบางสิ่งบางอย่างท่านเห็นอาจจะไม่มีใครกล้ามาดำเนินการกล้ามาจับกุมนะครับนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทั้งผมและท่านผู้จัดการนะครับนะเรายึดถือกฎหมายเป็นหลักนะครับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับบ้านเมืองเรามีกฎหมายมีคือมีแปลงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้เป็นที่พึ่งพาของคนที่ไม่มีทางสู้นะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะครับนะทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกังวล นะครับนะฮะคือท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับรวมถึงท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับนะท่านเป็นผู้เป็นใหญ่นะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเอาโฉนดที่ดินของประชาชนที่ถูกกลโกงทั้งหมดเนี่ยคืนสู่มือประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้นะครับนะฮะครับก็ในการดำเนินการก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ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 เดี๋ยวบ้านเจอกันครับ